ม็อบยืนชูกระดาษเปล่าจี้ประยุทธ์ยุบสภาตำรวจขอตรวจกระดาษและเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บริเวณสกายวอล์ก4แยกปทุมวันฝั่งห้างสรรพสินค้ามาบุญคลองถนนพระรามที่1แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีกลุ่มมสว.คนรุ่นใหม่นำโดยนายศิรภพพุ่มพึ่งพุทธนิสิตมสว.ร่วมกันจัดกิจกรรมแฟดม็อบยื่นชูกระดาษเปล่าซึ่งเป็นการยื่นชูกระดาษเป็นเวลา10นาทีโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันกระจายกำลังตามจุดต่างๆรอบบริเวณเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันเหตุพร้อมกับขอตรวจกระดาษเปล่าของผู้ทำกิจกรรมด้วยโดยนายศิรภพเผยว่าการชูกระดาษเปล่าเป็นสัญลักษณ์ว่าพวกตนเป็นประชาชนเป็นพลังบริสุทธิ์ไม่มีใครชักจูงอยู่เบื้องหลังแต่มาด้วยใจไม่ได้หวังทำร้ายใครเพียงต้องการประชาธิปไตยและข้อเรียกร้อง3ข้อต่อรัฐบาลคือยุติการทำร้ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญใหม่และยุบสภาส่วนการมาที่แห่งนี้เพราะเป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจจึงอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้ประเทศมีปัญหาด้านภาวะเศรษฐกิจคนตกงานแต่รัฐบาลไม่ได้ใส่ใจนอกจากนี้ช่วงเวลา 17:00 น.ที่ไปรษณีย์กลางบางรักจะมีการชุมนุมซึ่งจะมีการพูดถึง10ปีที่ผ่านมาเราสูญเสียอะไรไปบ้างและ10ปีต่อไปเราอยากได้อะไรบ้างด้านนายภาวัตธนงพิชเยศสมาชิกมสว.เปิดเผยว่าตนจะสรุปเรื่องการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์องคลักษ์มูลค่า 160,000 ล้านบาทเป็นโครงการใหญ่แต่เกิดความขัดแย้งโดยรัฐทำหน้าที่ผู้สร้างประโยชน์ให้แก่นายทุนโดยการใช้อำนาจพิเศษไม่เห็นใจชาวบ้านผู้รับกรรมและปิดกั้นการรับฟังเสียงประชาชนทั้งนี้ชาวบ้านยังคงคัดค้านอยู่แต่ว่าข่าวก็เงียบหายไปทางรัฐบาลพยายามปิดข่าวไม่ให้ประชาชนทั้งประเทศรู้เรื่องนี้จึงอยากฝากถึงให้สื่อมวลชนร่วมกันตรวจสอบต่อไป